สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้หลังจากเลิกงานมานะครับก็กว่าจะได้มาก็ฝนตกนะครับอย่างหนักเลยพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5 โมงครึ่งแล้วนะครับก็เลยแบบมาหาทีมงานนะครับสักหน่อยนะครับมาดูนกนะครับเจ้าภูเก้านะครับที่ขอแบ่งมากับอาจารย์ยันนะครับวันนั้นก็เห็นว่าตอนนี้มันเงียบๆดบๆไปนะครับตอนแรกก็มาก็อย่างดีแหละพี่น้องครับนะก็เป็นธรรมดาครับนกเปลี่ยนที่นะครับนี่ครับเจ้าของนกเอาพ่อควรสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้สบายดีพ่อช่วงนี้ฝนตกเนาะฝนตกบาดเห็นว่าครับไปยังกับบ่ได้ครับฝนตกครับช่วงนี้ก็เลยแบบไปต่อนกก็ไม่ได้บ่ได้ล่ะไปเฮ็ดเวียกแล้วขึ้นได้อยู่แม่พ่อข้าวเริ่มสุกหรือยังพ่อข้าวเริ่มจะออกรวงออกเม็ดเลยอ่ะข้าวมันรวงหรอกแต่ว่ามันอยู่เลาะขันหน้ามันมีข้าวดออยู่ข้าวดอคือข้าวที่เขาพูดง่ายว่ามันใช้เวลาสั้นเนาะข้าวดอเนาะก็ต้องครับเลี้ยงกล้วยเนาะครับแต่ว่าข้าวที่เป็นข้าวนาปีจริงๆเนี่ยต้องนู่นแหละครับเดือนพฤศจิกายนนู่นแหละครับผมตุลาพฤตอนนี้ก็เข้าตุลาก็เป็นเดือนหน้าก็น่าจะได้เกี่ยวนะพ่อเนาะน่าจะแบบว่าเล่นสนุกสนานในบ้านเราอ่ะนะครับสําหรับก็ดีครับเข้าผลพอดีละครับผมก็เดือนนี้ทำใจซะก่อนเถอะครับก็เลยมาดูนกนะครับเจ้าภูเก้านะครับมันเป็นยังไงนะพ่อมันตอนแรกมาขันเลยใช่ไหมพ่อขันดีขันดีเสียงใหญ่ใช่ไหมพ่อไปหาใหญ่แต่ว่าข้างบนมันใหญ่เต็มร้อยหรอกแต่ว่าพูดง่ายๆว่ามันไม่สมตัวมันนะครับว่าสมตัววันนี้ที่ประเด็นนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดประเด็นนะครับคือบอกบางคนบอกว่านี่นกตัวเล็กเนี่ยเสียงใหญ่ใช่ไหมพ่อทีนี้ผมก็เลยมาวิเคราะห์นะครับผมว่าบางตัวนี่ก็คือมันอยู่กับถิ่นของนกด้วยอย่างเช่นนกที่เป็นนกภูเก้านี่ใช่ไหมพ่อพ่อเห็นไหมนกของอาจารย์ยันใช่ไหมมีแต่ตัวเล็กๆใช่ไหมพ่อเจ้าอ่าง11ก็ตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมพ่อมันเป็นลำบอมันตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็มาตัวนี้ที่พ่อเอามานี่ก็คือนกเสียงตัวเนี้ยเสียงใหญ่เนี่ยไปอาจารย์กำลังให้ใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเสียงกลางใช่ไหมที่พ่อควรชอบอีกตัวนึงที่คู่กันน่ะที่มันขันยูนน่ะนั่นก็น้อยที่กันนั่นก็เล็กขึ้นกันตัวเล็กเหมือนกันแล้วตัวที่ผมต่อมาได้ก็ตัวเล็กครับโอ้ฉะนั้นแล้วใช้สูตรในการวิเคราะห์นี่ก็คือ4ตัวนะตอนนี้4ตัวในการวิเคราะห์นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยบางท่านจะบอกว่านกตัวเล็กเสียงใหญ่บางทีเนี่ยก็อาจจะใช้ได้พ่อควรนะอาจจะใช้ได้แต่ว่ามันต้องอยู่ที่บ่อด้วยนะครับนี่เห็นไหมอย่างเช่นนกตัวเนี้ยตัวเล็กเสียงใหญ่นะครับตัวที่เสียงกลางก็เล็กเหมือนกันเห็นไหมพ่อสังเกตไหมพ่อเล็กขึ้นครับนั่นแหละก็คือผมก็เลยมาวิเคราะห์นะครับให้พี่น้องดูว่าคือตัวนกนี่คือบางตัวนี่มันตัวเล็กนะแต่ไม่ใช่ว่าจะเสียงเล็กนะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยตัวใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะเสียงใหญ่นะครับมันก็อยู่ที่บ่อมันด้วยอันดับแรกนะครับผมนี่ตระกูลคือเพราะว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลนกตัวเล็กเนาะพ่อควรเนาะแต่พอขันขึ้นเป็นไงพ่อทีนี้คนละเรื่องกับตัวเลยครับอันนี้ไม่คือถ้าแถวบ้านเราเนี่ยเป็นไงพ่อนี่เสียงเล็กแน่นอน จะไม่ว่าตัวขนาดนี้เนาะครับนี่แหละเสียงเล็กก็คือมันเลยดูยากครับพี่น้องครับบางคนบอกว่าตัวเล็กเสียงเล็กนะครับอย่างเงี้ยหรือตัวเล็กเสียงใหญ่มันก็ไม่ชัวร์เสมอไปนะครับมันอยู่ที่บ่อนกด้วยนะครับตรงนี้นะก็คือให้พี่น้องนั้นมีพูดง่ายว่าเป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่านกตัวเล็กนะมันเสียงใหญ่นะจริงๆแล้วมันไม่ทุกตัวนะครับมันไม่ทุกตัวมันอยู่ที่บ่อมันถึงบ่อแต่ว่าส่วนมากมันก็มีอยู่ครับทีเนี้ยสังเกตนกนาทามไหมมีแต่ตัวใหญ่ครับเป็นไงพ่อนกนาทามเป็นไงพ่อมีแบบโอ้โหอย่างเช่นเจ้าสองผมนี่เป็นไงนะครับตะตุนตั้งชื่อให้ว่าเจ้าพิราบเลยตัวใหญ่มากครับแต่ก็เป็นเสียงกลางนะถ้าเป็นเสียงใหญ่ผมก็เชื่อนกตัวนั้นแต่ว่าตัวใหญ่จริงแต่ขันขึ้นก็เป็นเสียงกลางนะครับอย่างเช่นตัวที่ผมเล่นรางจับรางวัลนะพ่อตอนแรกนะผมก็คิดว่านกเสียงกลางเลยนะเพราะผมไม่ได้ยินเลยนะพอมาขันขึ้นเป็นไงพ่อทีนี้เสียงเล็กครับพ่อก็ว่าเสียงกลางเลยนะเห็นไหมพ่อยังทายว่าเป็นเสียงกลางแต่ว่าเป็นสองกุ๊กอยู่นะไอ้สองกุ๊กคือไม่เกี่ยวเราไม่ได้ดูตรงตัวว่าเล็กตัวใหญ่แต่ว่าเราดูตัวมันเนี่ยก็คือเสียงเป็นไงพ่อก็ว่าเสียงกลางพ่อยังว่าเสียงกลางเลยผมยังคิดว่าเสียงกลางเลยพ่อนั่นแหละพ่อขันขึ้นเป็นเสียงเล็กครับไม่ใช่เล็กของนะเล็กแหลมด้วยพ่อนั่นแหละครับนี่แหละก็คือถ้าเทียบกันนะครับกันว่านกนาทามใช่มั้ยนกนาทามมันจะตัวใหญ่นะบางทีตัวใหญ่เสียงเล็กก็มีนั่นแหละมันก็เลยแบบมันก็เลยมีอ่ะพี่น้องครับต้องดูบ่อครับต้องดูบ่อนกเลยสําคัญที่สุดนะครับเราจะตัดสินไม่ได้ว่าตัวเล็กแล้วมันจะเสียงใหญ่เสมอไปก็ไม่นะครับตัวเล็กเสียงเล็กก็มี
นะครับนั่นแหละครับก็ต้องดูที่บ่อนะครับสำคัญนะนี่คือประเด็นแรกนะครับต่อไปประเด็นที่สองนะครับตัวนี้ผมเห็นตั้งนานแล้วแหละนะครับซึ่งก็ควรไม่รู้ว่าจะสังเกตเห็นหรือเปล่านะครับซึ่งผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมาถ่ายตรงนี้คือเพื่อง่ายว่าขานกเนี่ยมันจะเป็นสีเพื่อง่ายว่าตามซอกเนี่ยถ้ามันคือมันจะมีสีขาวหม่นใช่ไหมพ่อสีขาวหม่นคือเป็นสีหลักอยู่แล้วสีหลักทั่วไปแต่ว่านกตัวเนี้ยที่ผมทำคลิปไปก็คือซอกเล็บนะครับมันหยอกเป็นสีส้มพอเห็นไหมเราสังเกตก็คือพ่อไม่ได้สังเกตนะแต่ผมสังเกตแล้วนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูที่สว่างสว่างหน่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวหาที่สว่างแขวนนะครับสักครู่ที่เป็นไหนแล้วตรงฝั่งนี้แล้วพ่อสว่างที่ฝั่งนี้นะครับนี่วงแขวนวรรณะนี่ครับได้อยู่นะครับซึ่งนะครับซอกต่างๆนะครับตามนิ้วของเขานี่ตามข้อเล็บต่างเอ้ยตามไอ้ข้อที่เป็นเกล็ดแข้งนะครับผมนกตัวนี้มันจะออกเป็นสีส้มครับพี่น้องครับนี่ตัวหนึ่งผมเห็นตั้งแต่อยู่ผมเห็นตั้งแต่อยู่กับอาจารย์ยันแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเกิดพ่อไม่เอาเนี่ยคือผมจะเอาตอนแรกนะครับแต่พอดีพ่อก็จับถูกตัวอยู่นะครับเนี่ยครับซอกเล็บมันจะออกเป็นสีส้มพี่น้องครับซอกเล็บจะออกเป็นสีส้มนะสำหรับตัวนึงนะครับโอ้โหอะไรนี่พ่อลูกนกอันนี้ลูกนกครับผมนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเห็นนะครับแล้วก็จะมีเห็นอยู่บ้านตาทรายที่เป็นนกที่เป็นซอกมันเนี่ยจะเป็นออกส้มๆนะครับซึ่งนะครับไม่ใช่ตีนขากุ้งตายหรือขากุ้งเผาหรือขากุ้งจีนะคนละอย่างกันคนละอย่างคนละอย่างครับอันนี้คือซอกมันจะเป็นออกสีส้มนะครับฉะนั้นแล้วเลยมาวิเคราะห์พี่น้องดูว่านกเนี่ยนะครับผมมันจะมีขาที่เป็นแข้งที่เป็นสีส้มแล้วก็ซอกมันจะเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับมันคนละอย่างกันนะครับที่ว่าเป็นสีส้มเนี่ยนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นสีส้มนะครับแต่ว่าแสงมันอาจจะไม่ได้พี่น้องครับแสงอาจจะไม่ได้ป้าพอดูป้าพอเปิดครับผมนี่แหละอันนี้ก็ศึกษากันต่อไปนะครับแต่ว่านกตัวนี้สวยครับสวยจริงๆนะครับสำหรับนกแต่ว่ามันตัวเล็กนี่แหละเพราะประเด็นมันนะผมจะชอบนกตัวใหญ่นะครับผมจะเป็นคนที่ชอบนกตัวใหญ่นะครับถ้าตัวใหญ่เนี่ยผมชอบเลยเพราะว่าเราคุ้นชินไงพวกควรเราคุ้นชินกับผมอยู่นาทามาไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับได้เหมือนละน้อยไปง่ายเห็นมดแต่มันทนว่ามันคันดีครับนั่นแหละคือผมไม่ค่อยเจอไงพวกควรไม่คือไม่ได้ดูนกไม่ได้ครอบครองนกที่เป็นตัวเล็กซะส่วนใหญ่นะครับคือจะครอบครองแต่นกตัวแบบใหญ่ๆนะหนานะครับถ้าเขามันจดคู่มันคือว่าคู่ครับมันลงเลยพ่อนกมันย้ายที่เสียงมันกับว่านั่นทำไรมันกระคันโยกไปแขนหน่อยกระคันครับอันนี้คือตามมาดูนะครับนกตัวนี้นะครับผมไปดูในภาพแล้วมันกงมันนี่ยังในโบพันเบิ้งได้ของกองเห็นนะครับแข้งนะครับแข้งมันออกเป็นคราบนะครับคราบแป้งมันนั่นแหละครับเป็นออกซอกตามซอกขึ้นสีส้มนะครับนกตัวนี้นะครับเนาะโอ้มันเป็นหินแฮอะไรนะพ่ออันนี้พ่อเปลี่ยนอาหารมันใช่ไหมแม่นเปลี่ยนอาหารมันพ่อเปลี่ยนอาหารนะครับเปลี่ยนอาหารพ่ออาจจะเป็นไปได้นะครับคือเปลี่ยนย้อมก็ขึ้นแล้วครับเปลี่ยนอาหารบางทีนี่นกมันหยุดเล่นนะครับบางทีนกมันหยุดเล่นนกมันถ่ายขนด้วยบางทีนะครับเปลี่ยนอาหารนะก็ขึ้นเลยเราครับพอมันเปลี่ยนที่แล้วเปลี่ยนอาหารนี่ก็คือบางตัวถ่ายขนเลยนะครับถ่ายขนเลยเนี่ยเช่นตัวนี้ถ่ายขนนะครับประมาณกี่อาทิตย์แล้วพ่อเนี่ยเรามาเนี่ยถึงเดือนหรือยังไม่ถึงมาถึงแล้วเมื่อบุญขอซากไหมครับครับที่เราไปเนาะวันที่อะไรวะบุญขอซากครับอันนี้ก็คือมาชมนะครับพอถือว่าท่านถึงมาถึงเดือนก็ถือว่ามาหาความรู้เพิ่มเติมเหรอพี่น้องครับเลยบ้านแบบไรใส่เบิ้งเพราะว่ามันถ่ายเก็บไว้พี่น้องครับถ่ายเก็บไว้นะครับเพราะว่าติดผลอยู่เลยบ้านไม่รู้ว่าจะอยู่กับพ่อควรนานขนาดไหนแล้วก็ไปนะครับเนี่ยรักบ้านเนี่ยเพราะว่ามันเลี้ยงไปเลี้ยงมาครับไปเรื่อยๆแล้วนกอยู่แถวนี้ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยตัวนี้ก็วันนี้ก็จะไปใช่ไหมตัวนี้พ่อควรบ้านหรอไปไหมตัวนี้วันรั้นน้ำพ่องฮะ
ลำน้ำพองสวัสดิ์สุมาลีนั่นแหละไปไหมนกตัวนี้อันตัวนี้แหละตัวนึงนกฮะนี่แหละนกตัวนึงว่าเก็บไว้ทะเลตัวนี้เอาแน่แล้วพ่อแฝงตรงไหนล่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยแฝงอยู่แล้วที่โชว์หน่อยโชว์หน่อยครับตัวบ่บ่คนกี่ตัวได้กี่ตัวแล้วนกตัวนี้พ่อนกตัวนี้เฮาได้2ตัวตัวนี้ลายคอนี่ลูกได้2ปีแล้วสูงมากนะครับลายคอที่สูงครับสูงนะครับหางมาหักแค่เคลียร์ได้นกตัวนี้นั่นแหละนกนิ่งเดียวจะเห็นได้ว่าค่ําแล้วครับพี่น้องครับมืดแล้วด้วยมาเนี่ยไว้เป็นที่ละครับมาแต่ตอนค่ำๆนี่แหละครับฝนติดฝนไงนะครับติดฝนตัวนี้เสียงอะไรนะพ่อเสียงใหญ่ไหมเสียงกลางแก่ไปหาใหญ่กลางไปหาใหญ่เลยนะครับสำหรับนกเสียงดังจะย้ำคู่ไงอาจจะคู่แล้วพี่น้องครับเห็นแล้วเห็นแล้วเอาแล้วเอาแล้วปุ่มเลยนะนกได้2ปีกว่าแล้วนี่ครับสวยมากจริงครับนกตัวนี้กลางคืนนี่ดีเท่าเป็นนกกี่กุกนะพ่อกุกเดียวนกหนึ่งกุกห้างเทียกับมีเลี้ยวค่ำหนึ่งอ๋อเป็นต้นบางข้างด้วยมีเหลียวเข้ามาในต้นมากไม่ค่อยมีครับตัวนี้สวยพี่น้องครับลายคอนี่เม็ดเล็กเลยนะครับเม็ดเล็กครับทีมากครับแต่ว่าราคาคงไม่ถี่นะพ่อเนาะราคาคงจะไม่ถี่ตามลายเม็ดคอมันนี่นะครับพี่น้องครับหลังฝนตกก็ไม่มีสาระอะไรให้พี่น้องเท่าไหร่ครับพี่น้องครับก็ไปเรื่อยๆมันข้ามกันหลายเด้นหางกันโอ้เลี้ยวๆดิยืนครับหางบ่แตกกันเด้อครับมันประเภทเจ็บหางดิอยู่ครับหางมันสิตานกนี่มันออกแดงอ่ะครับนกตาแดงนี่ผมบอกเลยว่าสู้ดีครับพี่น้องครับสู้จริงๆนกตัวนี้ก็ยังทั้งน้อยอยู่ครับตาแดงนี่สู้ดีนกอ่ะนะครับดอกแดงๆจิตใจมันดีอ่ะครับนกถือว่าใช้ได้เลยนะครับนกที่เป็นนกตาแดงเนี่ยขอบตานะครับขอบตาแดงอันนี้เป็นนกลูกนะครับลูกผสมใช่มั้ยพ่อลูกผสมครับลูกผสมนะครับตัวนี้อยู่นี่เจ้าเราว่างั้นตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวใหญ่นะพ่อเนาะตัวนี้ก็ตัวเล็กเหมือนกันกลางด้วยตัวครับถ้าเทียบกับแถวธรรมนี่ถือว่าเล็กนะครับนี่ถ้าไปเจอนกแถวธรรมเนี่ยอู้นะครับตัวใหญ่ครับก็ประมาณนี้แหละตัวนี้ก็จะไปหรือจะอยู่เปล่านกตัวนี้ฮะวันที่เก็บไว้ทะเลนเก็บอีกแล้วเพราะว่านะครับแล้วมันถึงจะหอดมือไรหรอกเก็บไปเลยนั่นแหละนั่นแหละก็คงจะไปวันนี้แหละครับพี่น้องครับเนาะยังไงก็เดี๋ยวค่อยคุยกับแกก่อนครับสำหรับนกตัวนี้นะครับ